หมอยานอนหลับคือคำตอบของคนที่นอนไม่หลับถ้าคนที่นอนไม่หลับหลายๆคนอาจจะบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยยานอนหลับที่เราพูดกันแบบที่ไม่ใช่ภาษาหมอค่ะมันเยอะมากเลยมีทั้งยานอนหลับที่ติดยานอนหลับที่มาในรูปแบบของยาต้านเศร้ายานอนหลับที่เราใช้ในกรณีต่างๆที่ปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่นอนไม่หลับเราก็ต้องไปมองเหมือนโรคทั้งหลายเราบอกเป็นโรคปวดหัวเราต้องไปหาสาเหตุเป็นโรคเจ็บหน้าอกเราต้องไปหาสาเหตุว่าอาการนั้นเกิดจากอะไรถูกไหมคะเรื่องนอนไม่หลับก็เหมือนกันนอนไม่หลับก็ต้องไปหาสาเหตุว่าการนอนไม่หลับนั้นเกิดจากอะไรถ้าการนอนไม่หลับนั้นเกิดจากความวิตกกังวลซึมเศร้าสักอย่างนึงยาอาจจะเป็นคำตอบแต่ว่าถ้าความการนอนไม่หลับนั้นเกิดจากภาวะหยุดหายใจตอนนอนยานอนหลับยิ่งทำให้แย่เลยหรือภาวะนอนไม่หลับนั้นเกิดจากสุขลักษณะการนอนดีเล่นมือถือดูทีวีอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะนอนเปิดดูตลอดเลยเปิดตลอดใครส่งข้อความมาอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเขาเรียกสุขลักษณะการนอนไม่ดีก็ต้องไปแก้ตรงนั้นการใช้ยานอนหลับอาจจะเป็นการใช้โดยที่ไม่จำเป็นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการใช้ยาทั้งหลายก็มีผลข้างเคียงตามมาNo.